สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษาดูงานจากสถาบันการพละศึกษาวิทยาลัยเขตเพชรบูรณ์นายนุกูลนาคโคชริตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์นักเรียนที่เข้ามาดูงานนะคะจากสถาบันการพละศึกษาวิทยาลัยเขตเพชรบูรณ์คณะศิลปศาสตร์สาขาสื่อสารการกีฬาได้นำนักเรียนชั้นปีที่1ถึง3จำนวน42คนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน24คนและนักศึกษาไทยจำนวน18คนในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้มีนักศึกษาจากสถาบันพละศึกษาวิทยาลัยเขตเพชรบูรณ์จำนวน3คนซึ่งเป็นนักเรียนมาจากสปป.ลาวที่ได้รับทุนเรียนฟรีจากการทำความร่วมมือ MOU กับสมาคมนักข่าวสปป.ลาวกับสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์และสถาบันการพละศึกษาวิทยาลัยเขตเพชรบูรณ์เข้ามาศึกษาประสบการณ์ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกด้วยในการดูงานในครั้งนี้ได้มีการเข้าร่วมชมในการบันทึกเทปรายการสดรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์และได้รับชมห้องปฏิบัติการในการผลิตรายการในแต่ละส่วนรวมไปถึงยังได้มีการพูดคุยให้ความรู้ด้านต่างๆเช่นการผลิตรายการโทรทัศน์การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์และการเตรียมตัวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์และนำทักษะไปใช้ในอนาคตด้วยประสบการณ์วิชาชีพไปด้วยเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่โดยตรงนะครับจะได้เปลี่ยนแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะครับและขอความอนุเคราะห์จากท่านผอ.นะครับได้นำให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาฝึกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอบอกเป็นสื่อสารการกีฬาทุกคนก็งงหมดไม่รู้จะมาฝึกอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เรียนมาเหมือนกันหมดนะครับ